สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Gun Way นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปทำเควสนะครับวุ้นเอ้ยไม่ใช่ครับผมแหวนแปลภาษานะฮะคือไอ้เควสนี้นะผมเป็นเควสเริ่มต้นของการทำเควสเข้าดันสกาลาบ้าหรือว่าดันด้วงนั่นเองนะครับผมซึ่งดันด้วงเนี่ยเหมาะกับคนที่จะเอาไปเก็บเลเวลในช่วง130ขึ้นไปจนถึง150นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาทำเควสกันนะผมดันด้วงเนี่ยมันมีวิธีการทำเควสอยู่ต้องผ่านอยู่3เควสนะครับก็คือแหวนนะฮะแล้วก็มีอีก2เควสนะครับผมเดี๋ยวขอจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันนะครับผมวันนี้เอาแหวนไปก่อนนะฮะมันเป็นแหวนแปลภาษาครับผมถ้าไม่ทำแหวนแปลภาษาก่อนจะคุยกับคนในอาณาจักรนั้นไม่รู้เรื่องนะครับโอเควิธีการเริ่มนะผมก็คือให้เซฟคาฟ่าผมเพื่อตายไม่เกี่ยวนะครับผมก็คือเข้าไปในอีเดนนะผมแล้วเราจะไปนิวเวิลด์ก่อนอันดับแรกนะครับเข้ามานะครับผมเดินไปทางด้านซ้ายหน่อยแบบนี้นะผมจะเจอนี่ครับ Cat Hand Agent นะผมเป็นคนพาเราไปเที่ยว New World นะฮะเข้ามาถึงปุ๊บเดินออกขวาครับนี่จะเจอแมวตัวนี้ฮะเลือกข้อ2นะฮะ Let's do this นะฮะไปจากนั้นนะครับผมนี่ครับคุยกับ Cat Hand Agent อีกรอบหนึ่งนะฮะไปเลยมาถึงตรงนี้นะครับผมเราจะมาอยู่แคมป์มิดการ์ดแล้วนะครับให้เดินลงมาด้านล่างหน่อยนะครับผมเราจะเจอกับแมคานิกนะฮะเป็นแมคานิกของอาณาจักรชวัสวอลนะฮะน่าจะอ่านแบบนั้นนะผมคืออาณาจักรสามอาณาจักรอยู่ในแผนที่เราเนี่ยมันจะมีชวัสวอลใช่ไหมแล้วก็ไออีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะอารูนาเฟลนะฮะแล้วก็ลูนมิดการ์ดก็คือลูนมิดการ์ดคือพวกพายอนอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะเขาก็จะให้เควสมานะครับนี่ learning new language นะครับผมคือเรียนรู้ภาษาใหม่นั่นเองนะฮะจากนั้นนะผมก็เดินเข้าไปในค่ายนะครับผมในบ้านนี้ขึ้นไปที่ชั้น2นะครับผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อ3อาณาจักรอ่ะนะครับผมลบราค่าฟันกันมาตลอดเวลานะผมแต่ไม่ต้องกลัวครับผมวันนี้ทุกอย่างจะจบลงซึ่งไม่เกี่ยวกับเราพูดไปอย่างนั้นเองนะฮะโอเคอันนี้เป็นนักโบราณคดีของอีกอาณาจักรนึงนะครับผมนักภาษาศาสตร์นักภาษาศาสตร์นะฮะอ่ะก็เลือกว่าเอ้ย I am me นะฮะ What are you doing นะครับมันบอกว่ากำลังเรียนรู้ภาษาใหม่อยู่ช่วยงานหน่อยสินะครับผมไปคุยกับแฟรี่กับยักษ์ให้หน่อยนะฮะไปเราก็ออกลงมาครับผมเดินออกมานอกค่ายครับผมตรงนี้เราสามารถเดินไปได้นะครับแต่ด้วยความขี้เกียจของเราครับมีแมวเทเลพอร์ตอยู่นะฮะไปนี่ครับเนียสเปนไดนะฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเดินมาด้านล่างนะผมก็จะเจอกับนี่ครับ small fairy นะฮะตรงนี้นะผมให้จดเอาไว้ด้วยนะผมแต่จริงไม่ต้องจดหรอกเดี๋ยวผมแปะในคอมเมนต์เอ้ยในคำอธิบายคลิปไว้ให้นะฮะมันต้องจำคำไอ้พวกนี้แล้วใครมันจะจำได้มันไม่ใช่ภาษามนุษย์นะฮะโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็กลับนะฮะเราวาร์ปกลับก็ได้วาร์ปกลับไปนี่ครับผมมิดการ์ดอะไรแอนฟอร์ดโพสนะฮะส่วนอีกอันนึงไปทางขวานะครับผมให้วิ่งไปออกขวามาฮะตรงที่เป็นพื้นหิมะเนี่ยครับผมแล้วก็คุยกับแคมป์การ์ดนะครับผมไปเลือกว่าออกเดินทางนะครับถึงตรงนี้นะผมเห็นจุดแดงๆด้านล่างใช่ไหมครับผมวิ่งไปเลยนะฮะระวังด้วยมอนค่อนข้างดุนะครับผมโอเคแล้วก็ไปตรงจุดแหลมๆทางขวาล่างนะฮะคุยกับยักษ์นะครับผมปึ๊บแล้วก็จำคำของยักษ์ไว้นะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคำอธิบายให้นะฮะจากนั้นนะผมก็กลับไปคุยกับไอ้นักภาษาศาสตร์นะฮะเข้าบ้านมานะฮะกลับมาคุยกับนักภาษาศาสตร์ที่ชั้น2เหมือนเดิมนะครับคนเดิมวันนี้เดินไม่เยอะครับผมเดินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะนิดเดียวนะครับคุยปึ๊บๆตรงนี้นะผมบอกเลยว่าก๊อปแปะนะฮะเขาจะบอกว่าเอ้ยแฟรี่พูดอะไรบ้างนะฮะก็พิมพ์ไปนะฮะยาวๆซูดะซิเลกปุยแล้วตรงนี้ก็บอกว่าเอ้ยยักษ์พิมพ์พูดว่าอะไรบ้างนะฮะก็ซิเลกปุยไปนะครับอาคาซาเซมานะฮะมุคคัสสิโคตรนะครับผมอ่ะพิมพ์ไป6ครั้งนะครับผมปึ๊บๆเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลองคุยอีกรอบหนึ่งโอเค talk to him นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันบอกคุยไม่รู้เรื่องเว้ยนะฮะ
อาคิมวัดโกยิงอนเป็นไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าให้ไปหานักเวทของรูนมิดการ์ดนะครับไปคืออาณาจักรรูนมิดการ์ดของเรานี้โดดเด่นในเรื่องการใช้เวทมนต์นะครับผมส่วนไอ้ลูน่าเฟลนี่โดดเด่นในเรื่องแบบนักประวัติศาสตร์นะครับผมมันคืออาณาจักรเดียวกับจูโน่นะไอ้ลูน่าเฟลเนี่ยนะครับแล้วตัวเนี่ยชวาสวอลเนี่ยคืออาณาจักรอารมณ์แบบจักรกลน่ะนะครับไคเอลไคเอลกับอะไรนะไรเทลเซนนะครับผมก็นับรวมเป็นอาณาจักรชวาสวอลนะฮะอ่ะตรงนี้นะผมก็จะเจอกับรูนมิกาดเมจิกเชียนนะครับปุ๊บปุ๊บคุยไปนะครับผมเขาต้องการตัวอย่างนะฮะให้ไปหาตัวอย่างจากหมู่บ้านนะครับของแฟรี่กับออกนะครับเป็นตัวอย่างหินนะฮะซึ่งไอตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ข้างๆแฟรี่กับออกตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับไปฮะว้าไปนี่ครับสเปนไดนะฮะแฟรี่อยู่นี่ใช่ไหมขอคุยสักทีหนึ่งคุยไม่รู้เรื่องนี่ครับหินตรงนี้นะฮะที่เราต้องขุดนะครับผมฮาร์ปเบอรี่เจมนะฮะดิกอิทเอานะครับถ้าเจอแมลงครับผมให้ฆ่านะฮะเพราะถ้าไม่ฆ่ามันจะไม่มีหลุมโผล่ขึ้นมานะครับผมงัดขึ้นมาอีกนี่ครับผมก็จะได้เลดจิเวลมาแล้วนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับไปคุยกับไอ้ตรงหลุมใกล้ๆยักษ์ต่อนะฮะแล้วก็ออกขวามาเหมือนเดิมนะผมคุยกับกาดแล้วก็ลงไปวาร์ปด้านล่างเข้าวาร์ปไปครับแล้วก็ลงไปตรงยักษ์ตรงมุมขวาล่างเหมือนเดิมนะฮะโหแมปนี้มันน่าเก็บเรื่องจริงนะครับแต่เผอิญเวลเกินมาแล้วเก็บไปไม่ค่อยกระดิกแล้วนะฮะแต่ถ้าเวลประมาณ120เนี่ยแมปนี้ก็น่ามานะฮะดูฮะโอ้โห120นี่เวลขึ้นพวดๆเลยนะครับผมพอดีผม130แล้วไงเก็บนี้ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วนะฮะนี่ครับหลุมนี้นะฮะคุยกดขุดขึ้นมานะครับมันแรงมาฆ่าซะเอาใหม่กดปุ๊บขุดไม่พ้นมันแรงมาขุดใหม่ยังไม่หยุดอีกยังได้แล้วผมได้บูจิเวลแล้วก็กลับไปคุยกับนักเวทของรูนมิดการ์ดใหม่นะฮะกลับมาคุยกับรูนมิดการ์ดเมจิกเชียนนะผมเขาก็จะสกัดเสียงออกมาจากเจมส์สโตนทั้ง2อันให้นะฮะแล้วเราก็ไปคุยกับไอ้ตัวนี่ครับไปคุยกับนักภาษาศาสตร์นะฮะเดินเข้าบ้านไปนะครับปุ๊บขึ้นไปชั้น2เหมือนเดิมคุยเรียบร้อยนะฮะยังไม่จบนะครับผมคุยเสร็จนะครับผมให้ไปหาแมคคานิกต่อนะครับผมบอกเอ้ยทำของให้หน่อยนะฮะเราก็ออกไปครับไปคุยกับแมคคานิกหน้าบ้านนะฮะแบบนี้คุยแมคคานิกบอกเอ้ยต้องการหินเพิ่มนะฮะก็ไปหาเมจิเชียนใหม่เมจิเชียนเมจิเชียนว่าไงครับอยากได้หินเพิ่มไหมฮะผมอีกแล้วสินะนะครับเราอีกแล้วสินะที่ต้องไปหานะครับผมต้องไปหานี่ครับมิสเตอรี่สโตนนะผมที่ไม่มีในรูนมิดการ์ดมาก่อนนะครับไปครับออกไปแมปด้านขวานะฮะแต่ไม่ต้องไปถึงไอ้ตัวที่เราไปคุยกับยักษ์นะไปแค่ด้านขวานี่เฉยๆนะผมคุยกับกาดเสร็จก็ออกไปนอกนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะผมด้านบนเนี่ยมันจะมีเรียกว่าไงเดียเป็นหลุมนะฮะให้เราไปขุดแลกกันอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันจะชื่อ Mystery Rock นะครับผมเราก็ขุดนะแป๊กแป๊กแป๊กระวังด้วยนะห้ามโดนมอนตีครับผมถ้าโดนมอนตีมันจะยกเลิกการขุดนะฮะเราก็เนี่ยหาหลุมอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะอยู่แถวๆบนนิดนึงนะฮะไม่ใช่สโตนนี่แสดงว่าเฟลนะครับผมเดินลงมานะฮะทางซ้ายมั้งถ้าจำไม่ผิดมีทางซ้ายอันนี้อีกหลุมหนึ่งนี่ครับลุ้นหน่อยแล้วกันนะผมได้ไม่ได้นะฮะระวังด้วยว่าอย่าให้มอนมาตีตอนกำลังขุดอยู่เสียสมาธิไม่ใช่นะครับเดินลงมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วเลี้ยวขวานะฮะแถวนี้จะมีหลุมอยู่เยอะพอสมควรนะฮะ
มองซ้ายมองขวาก่อนขุดด้วยนะครับไม่ใช่นะฮะเดินไหมครับผมตรงนี้อีกอันนึงไม่ได้นะครับผมเฮ้ยทำไมมันยากจริงๆนะมีตรงนี้อีกอันนึงได้แล้วไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อันนี้นี่มีตรงนี้ครับผมโอ้ยนี่ก็เสียบแป้นเหลือเกินขุดไม่ใช่จริงๆมันมีข้างบนอีกอันนึงนะแต่จริงๆเราเดินย้อนอันเก่าก็ได้ครับผมเดี๋ยวหลุมเก่ามันก็โผล่ขึ้นมาเองนะฮะนี่ครับ Undefined Mineral นะครับผมได้แล้วนะฮะก็กลับไปนะครับกลับไปที่แคมป์นะครับผมโอ้โหสวรรค์ปราณีทีเดียวถึงนี่บอกเอ้ยเราได้มาแล้วนะ Undefined Mineral เนี่ยกิ๊งๆๆนะครับผมคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะฮะโอเครอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับผมนับ1ถึง3ในใจนะฮะจริงๆประมาณสัก1นาทีก็ได้แล้วนะครับยังครับยังทำงานอยู่นะฮะยัง Give me a moment เรียบร้อยครับผมคุยไปครับผมปึ๊บถ้าขึ้นสีเงินเมื่อกี้แสดงว่าได้แล้วนะผมเราได้เจมมาแล้วนะฮะก็ไปคุยกับแมคานิกต่อนะครับคุยบอกเอ้ยเป็นไงได้แล้วเอาเม็ดไปนะฮะแมคานิกก็บอกว่าเฮ้ยแป๊บนึงทำเครื่องมืออยู่อีก1ชั่วโมงมาเจอกันนะฮะดังนั้นก็รอไปครับผม1ชั่วโมงนะฮะผมทำตอนเนี่ย21เอ้ยทุ่ม22นะครับผมก็รอไปครับผม2ทุ่ม21ก็มาได้นะครับผม1ชั่วโมงแล้วเจอกันครับหลังจากเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะฮะก็กลับมาคุยกับแมคานิกใหม่แมคานิกก็บอกว่าโอ้เรียบร้อยนะครับข้าได้ทำสำเร็จแล้วแหวนปรับแปลภาษา Ring of the Ancient Wise King นะฮะนี่ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้คล้ายๆแหวนน้ำเลยเป็นแบบแอคเคาท์บาร์ผมก็คือติดตัวละครไว้นะฮะเป็นน่าจะติดแอคเคาท์นะฮะแล้วก็เพิ่มแตทสแตทด้วยผม Max HP 50 Max HP 20นะผมแล้วคู่กับ Luna Rainbow นะฮะซึ่งอันนี้เราคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับโอเคก็เป็นอันจบแล้วนะครับผมสำหรับเควสแหวนแปลภาษาโอ้ยพูดถูกแหวนแปลภาษานะครับผมก็เป็นเควสเริ่มต้นของการทำเควสในดันสกาบ้าสกาลาบ้านะครับจะเห็นว่ามันไม่ยากครับผมก็คือเดินไปเดินมานิดหน่อยนะฮะก็เป็นอันจบเควสกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับแล้วก็อย่าลืมกด Member ด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกับ Conway นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ